สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีสั่งซื้อสินค้า Delivery กับแอป 7-Eleven นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โคพัทด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเปิดแอป7นะคะแล้วก็กดตรง7 Delivery นะคะจากนั้นให้เลือกสินค้าได้เลยนะคะโค้ดพัทจะลองสั่ง All Cafe นะคะก็กดลงไปที่คำว่า All Cafe ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเข้ามาในหน้าที่ให้เราเลือกสินค้านะคะคลิปนี้โค้ดพัชจะลองสั่งช็อกโกแลตปั่นนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ได้ส่วนลดด้วยนะคะโค้ดพัชก็เลยสั่ง2แก้วจากนั้นให้เรากดใส่ตะกร้าได้เลยนะคะเมื่อกดใส่ตะกร้าแล้วแอปก็จะเด้งมาให้เราดูว่า2แก้วราคาแก้วละ35บาทรวมกันเป็น70บาทนะคะก็ให้เรากดสั่งซื้อเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปแอปจะเด้งมาหน้าที่อยู่สำหรับการจัดส่งแล้วก็จะขึ้นชื่อผู้รับสินค้าเบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้านะคะเราสามารถใส่ข้อความถึงพนักงานส่งของ F7 ได้ด้วยนะคะต่อไปให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะคะเราจะเจอกับวิธีการชำระเงินนะคะเราสามารถกดชำระเงินปลายทางโดยกดเลือกเงินสดหรือว่าจ่ายด้วย True Money Wallet ก็ได้นะคะหรือจะเลือกจ่ายด้วยแต้ม All Member ก็ได้นะคะในหน้านี้เราจะเห็นส่วนลดนะคะจาก2แก้ว70จะลดไป8บาทเหลือ62บาทนะคะโค้ดพัทจะลองสั่งชำระเงินปลายทางโดยจ่ายผ่าน True Money Wallet นะคะตรงราคารวมยังจะขึ้น70บาทอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ลดให้เราให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยนะคะจากนั้นแอปจะบอกวิธีการชำระเงินของเราเราเลือกชำระผ่าน True Money Wallet นะคะแล้วก็จะบอกยอดรวมของเราบอกส่วนลดให้เราและราคารวมพร้อมกับแต้มที่เราได้รับนะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันการสั่งซื้อสินค้านะคะต่อไปแอปจะขึ้นกรุณารอสักครู่เรากำลังส่งออเดอร์ไปยังร้านค้านะคะสุดท้ายแอปจะแจ้งว่าเซเว่นสาขาที่เราเลือกนะคะได้รับออเดอร์ของเราเรียบร้อยแล้วและจะจัดส่งให้เราเวลาเท่าไหร่นะคะก็ให้เราปิดแอปได้เลยนะคะแล้วก็รอน้องเซเว่นนำสินค้ามาส่งให้เราเขาจะโทรหาเรานะคะแล้วเราก็ลงไปสแกน All Member เพื่อชำระราคาค่าสินค้าได้เลยค่ะคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆในคลิปต่อไปของโค้ดพัทนะคะสวัสดีค่ะ